ว่าที่ท่านอยากได้คนเหล่านี้เขาทำงานหนักเพื่อให้ถึงวันสิ่งที่ท่านพูดเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าการรถไฟโยนความขัดแย้งกับประชาชนได้ผมว่าไม่ใช่เพราะผมทำงานกับผู้กับคนรถไฟผมทำงานกับรถไฟเขาเอาความคิดเห็นของท่านเราไม่ได้มีอำนาจตัดสินใจในนาทีนั้นนะครับแต่เอาสิ่งที่ท่านเสนอมาแล้วมาคิดนะครับแล้วมานำเสนอแล้วก็ผลักดันมันได้เกิดแต่วันหนึ่งมันเกิดมาแต่ว่ามันยังไม่ถูกใจท่าน 100% ท่านกลับมาพูดแบบนี้ท่านผมไม่ได้พูดว่าผมจะอะไรนะแต่ที่ผมในฐานะผู้ว่าการรถไฟผมต้องปกป้องคนทำงานของผมเขาจะรู้สึกยังไงครับเขาทำงานให้ท่านมากี่ปีแค่ท่านไม่ได้ถูกใจในสิ่งที่ยังไม่ได้ตกลงตอนสุดท้ายท่านไม่พูดกันต่อได้ครับแต่ท่านจะบอกว่านี่คือการโยนความขัดแย้งไปที่คนโคราชเราเข้ามาช่วยคนโคราชครับเราเข้ามาแก้ไขครับมันไม่ได้ง่ายอย่างที่ท่านบอกว่าเอ้ยท่านอยากได้อย่างนี้ก็ต้องได้แบบนี้ท่านครับกระบวนการในทางราชการที่ต้องนำเสนอต่อไปถ้าท่านอยากได้ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้พวกเราก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าท่านทำในทางท่านอยากได้สิ่งที่เป็นไปได้แล้วท่านคุยกันเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ว่าเราทำตามที่ท่านขอและสุดท้ายก็มีคนอีกกลุ่มนึงบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้เห็นด้วยผมไม่ทราบครับว่าเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับแต่ว่าผมอยากให้คุณเรียกร้องขอความเห็นใจให้กับคนรถไฟด้วยครับว่าพวกเราพยายามที่จะแก้ไขให้ท่านจริงๆท่านก็ทราบว่าเราเรื่องนี้ตั้งแต่ผมเข้ามาแล้วหลังจากนั้นผมได้กระทรวงคมนาคมได้เอาเรื่องนี้มาคิดกันจริงจังก่อนหน้าจะจริงจังแค่ไหนผมไม่ทราบแต่ว่าเราหักนะครับท่านครับ 7,000 กว่าล้านคือสิ่งที่ตกลงจบไปแล้วนะครับไม่ใช่ที่จะเกิดขึ้นตรงสีมาธานีผมฝากคิดนึงครับว่าสีมาธานีผมไม่ทราบหรอกครับว่าจริงๆตอนไหนเป็นประโยชน์กับท่านมากที่สุดผมไม่ใช่คนที่นี่เรารู้แค่ว่าเราจะทำดีที่สุดผมขอความเห็นใจให้คนรถไฟด้วยครับพวกเรานั่งตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเองก็ต้องทำให้เต็มที่ของเราเหมือนกันนะครับผมอยากจะไม่อยากให้ที่ประชุมแห่งนี้เนี่ยเลิกออกไปแล้วก็ไปพูดกันต่อว่าเป็นเพราะรถไฟนั่นแหละนะครับมีออปชันอื่นมากมายครับที่เราคัดค้านแล้วเราไม่อยากทำเช็คอ้อมเมืองเลยเราก็ไม่อยากทำนะครับมันมีทางเลือกมากมายครับท่านครับแต่ทำไมรู้ไหมครับว่าคำพูดหนึ่งที่พวกเราคุยกันเป็นบ้านเราก็จะเรียกร้องอย่างท่านนี่แหละเป็นบ้านเราก็อยากดังแค่อยากได้อย่างท่านนั่นแหละเป็นบ้านเราก็ไม่อยากให้ทางรถไฟไปแบ่งเมืองของท่านหรอกอันนี้ผมพูดจำได้ปี63ผมก็พูดท่านก็ทราบนะครับแต่ผมต้องเรียนจริงๆครับว่าวันนี้กรุณาเห็นใจเราด้วยเราอยากใช้คำพูดที่ให้เรารู้สึกสบายใจบ้างครับ